นี้กระทรวงการคลังบอกว่าพร้อมแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเพราะว่าจะมีการเปิดขายหน่วยลงทุน Thailand Future Fund ในกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะโดยระดมทุนก้อนแรกกว่า 40,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาทางพิเศษใน2เส้นทางด้วยกันค่ะนายประกาศคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครนะคะชี้แจงความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า Thailand Future Fund เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกและลดพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเงินกู้ซึ่งคาดว่าจะเปิดขายหน่วยลงทุนนี้ได้ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้โดยจะระดมทุนก้อนแรกประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่รวมถึงผลตอบแทนด้วยโดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำมาขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมซึ่งรัฐบาลได้นำทรัพย์สินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.มาให้กองทุนเข้าลงทุนครั้งแรกโดยจะเข้าลงทุนในสิทธิการรับรายได้ค่าผ่านทางพิเศษที่ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษ2เส้นทางที่เปิดให้บริการในปัจจุบันคือทางพิเศษฉลองรัฐแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นระยะเวลา30ปีนับจากวันที่กองทุนเข้าทำสัญญากับกทพ.ในกรอบวินัยการเงินการคลังภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้เนี่ยหนี้สาธารณะจะต้องไม่เกิน 60% ของ GDP เพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อจำกัดอย่างนี้รัฐบาลก็ต้องดูว่าทางเลือกไหนที่น่าจะดีที่สุดนะครับ TFF นะครับหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นทางเลือกทางการคลังใหม่นะครับที่รัฐบาลชุดนี้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะนำไปพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและคิดว่าทางเลือกตรงนี้ครับมันเป็นทางเลือกที่เหมือนกับว่าเป็นการนำร่องครับที่จะนำไปสู่ในโครงการต่อไปครับนายสุชาติชลศักดิ์พิพัฒน์รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษากทพ.บอกว่ากทพ.จำเป็นจะต้องขยายโครงข่ายทางพิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประเทศแม้ปัจจุบันมีทางพิเศษที่เปิดให้บริการรวม8เส้นทางทั้งที่กทพ.เป็นผู้ดำเนินงานเองและร่วมกับคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับให้สมกับวิสัยทัศน์การทางพิเศษก็คงจะต้องดำเนินการต่อสายทางเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับการทางพิเศษมีผู้ใช้ทางถึงบางวันนี่ถึงเกือบ2ล้านเที่ยวต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การทางพิเศษจะต้องดำเนินการต่อไปขยายสายทางเพื่อบริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะครับรวมทั้งความปลอดภัยสุดท้ายก็จะเกิดความยั่งยืนครับทั้งนี้ตามแผนงานที่วางไว้นะคะในวันที่17ถึง20กันยายนนี้จะเดินสายพบนักลงทุนในสิงคโปร์และฮ่องกงสำหรับนักลงทุนในประเทศจะมีการโรดโชว์ในวันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ส่วนการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมทางหลวงพิเศษหมายเลข7และ9ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำทางหลวงพิเศษทั้ง2สายมาระดมผ่านกองทุนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้อีกครั้งในต้นปี2562ค่ะไปกันที่หุ้นนะคะดัชนีหุ้นไทยปิดเพิ่มขึ้น 4.25 จุดค่ะขานรับปัจจัยบวกทั้งภายในและก็ต่างประเทศค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวันแตะจุดสูงสุดที่ 1,727.83 จุดและแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,718.11 จุดฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. RHB บอกว่าตลาดยังคงขานรับปัจจัยบวกจากความคืบหน้าการเลือกตั้งในประเทศที่ชัดเจนขึ้นและคลายกังวลปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเพิ่มขึ้น 273.35 จุดแต่ระดับจุดสูงสุดในรอบ7เดือนที่ 23,094.67 จุดได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและจากการที่นักลงทุนกลับเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง
หลังจากธนาคารกลางของตุรกีตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,722.21 จุดปรับเพิ่มขึ้น 4.25 จุดมูลค่าในการซื้อขาย 58,890 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 442.61 จุดปรับเพิ่มขึ้น 1.91 จุดมูลค่าในการซื้อขาย 1,389 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่ CPO GulfEnergy Development พลังงานบริสุทธิ์ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมและปตท.